ื่อนมันละลายไปในปากเนื้อมันนุ่มมากแล้วมันละลายแบบสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาเจอกับพีแพทตี้ชาแนลแล้วนะก็เดี๋ยววันนี้แพทมากินข้าวกับที่บ้านนะคะแล้วก็คุณพ่อสามีพามากินข้าวนะคะช่วงคริสต์มาสแล้วก็ปีใหม่เดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าแพทสั่งอะไรมากินบ้างค่ะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยใช่ค่ะสินี่จะเป็นบรรยากาศโดยรอบนะคะคนยังไม่เยอะมากเท่าไหร่เนาะมันจะเป็นร้านที่แบบค่อนข้างไพรเวทนิดนึงค่ะทุกคนแล้วก็จะมีเชฟอยู่ตรงกลางคอยทำอาหารให้เราตรงนี้นะคะมันเดี๋ยวมันก็จะมาเป็นจานๆแบบตรงนี้เลยในอันนี้มันต้องแบบเหมือนคนผสมกันแต่แบบแพทก็ไม่รู้ว่ามันกินยังไงไงกินไม่เป็นเดี๋ยวขอข้าไปกินเป็นตัวนี้เลยแล้วกันเนาะนี่เป็นในส่วนของไก่นะคะแดดบอกอร่อยที่สุดอร่อยมากๆ very good the best everything ทุกอย่างพ่อก็บอกว่า best หมดเลยนะเดี๋ยวลองมากินกันนะคะมันจะเป็นแบบพวกแบบส่วนต่างๆที่แบบว่าอร่อยของเนื้ออร่อยอร่อยเนื้อไก่นะคะอร่อยมากมันนุ่มอ่ะแล้วมันหอมมากเพราะเขาย่างเหมือนเตาถ่านญี่ปุ่นนี่นะคนเยอะนะอันนี้แบบเป็นเหมือนเป็นตัวสลัดนะคะแล้วก็แบบมาแล้วก็หยิบมาจิ้มตัวซอสตรงนี้เลยเนาะเดี๋ยวเรามาจิ้มกันพ่อไม่เข้าใจแดกไม่เข้าใจนะคะ You don't understand what I'm talking about พ่อไม่เข้าใจนะคะก็ได้กินแบบนี้ค่ะกับตัวซอสเรียกว่าไหนเขาบอกว่านี่มันเป็นส่วนชิคเก้นมัสเซลเป็นส่วนกล้ามเนื้อของไก่นะคะอร่อยมากเลยอ่ะมันอ่ะทุกคนตรงไงว่าไหนก็ได้ครับนี่ชาอะไรอ่ะมันจะมาเป็นแบบไม้แบบนี้นะคะแต่กินไปกินมาอิ่มนะทุกคนเสิร์ฟมาเรื่อยๆเลยนะคะวันนี้จะเป็นส่วนของเนื้อวากิวนะคะของมันๆแบบนี้เลยทุกคนทุกอย่างเขาย่างเตาชาโคเตาถ่านหมดนะคะจะอร่อยจะให้พ่อก่อนนะฮะเดี๋ยวเรามาลองเนื้อวากิวกันเพื่อนมันละลายไปในปากเลยเนื้อมันนุ่มมากแล้วมันละลายแบบแล้วหอมอ่ะเดี๋ยวพัดถ่ายรูปมาให้ดูเรื่อยๆนะคะเราสั่งมาเขาจะเสิร์ฟมาเรื่อยๆเนาะอันนี้จะเป็นในส่วนของหอยแมงคู่นะคะเดี๋ยวเรามาชิมรสชาติกันนี่ดิสั่งมาโอ้นี่ลงเจียวๆที่มันแล้วแล้วก็มาเตรียมโอ้จำกับอันนี้น่าจะเป็นส่วนของเนื้อหมูเด็กถึงแล้วก่อนเด็กใส่ไปไหมกันอีกวันมาทำแบบนี้ฮะแกแต่คือเรื่องจบเลยคือเราได้กับก็เรียกอาจารย์มันมีงานอะไรก็ได้